ก็คู่ที่กำลังจะถ่ายนี้นะฮะก็เป็นในส่วนของคู่ชิงรายการ EMS 14 Cup ที่2นะฮะซึ่งคัพแรกเนี่ยเป็นในส่วนของ Flipside นะฮะได้ชนะ Empire ไปนะแม่ดูเหมือนว่า Empire นี่จะเข้ารอบชิงเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นอะไรอ่านแล้วพอสเกมพอดีครับขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณมากที่รอนักพากย์คนนี้เข้ามาแคสนะฮะก็จังหวะนี้มีโทบิวานแล้วก็ให้โทบิฮะแคปจอกันไปนะฮะแล้วเราก็เนียนนะฮะผมแล้วจังหวะนี้เราก็ไปโพสโปรโมทกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวนะฮะเราก็ไปทำรูปก่อนนะโอเครายการนี้ผมก็ไม่ได้ทำสกรีนหน้าจอด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วมันก็จะฉุกละหุกนะฮะค่อนข้างที่จะมั่วกันเลยนะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะชิบ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 โอ้ขอบคุณมากเลยพอสนานๆหน่อยนะจ๊ะนะยังไม่เสร็จเว้ยนะฮะวางทีม Empire กับทีม1นะฮะ Base of 3นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยดูได้ที่โอเคอ้าวแล้วมันเริ่มเกมแล้วซะงั้นใจเย็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 นเลือกไฟล์ก่อนไหนชื่อโอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนกันอีกรอบหนึ่งฮะก็เข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดอสเซียชาแนลกันอีกครั้งนะครับวุ้ยกับผมอาริฟีนะก็เป็นผู้ว่ากับเกมนี้ฮะอยู่กับรายการครับ EMS นะฮะ14ใช่ไหมโอเค14 Cup 2นะฮะเป็นรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการเจอกันระหว่างทีม Empire ครับแล้วก็ทีม1นะฮะเดี๋ยวมารู้กันว่าทีม1นะครับจะได้ที่1สมชื่อหรือเปล่านะครับผมก็เล่นกันแบบ Best of 3นะใช่ไหมเนี่ยเราดูตารางผิดปะเนี่ยโอเคถูกแล้วนะรอบชิงชนะเลิศนะฮะแม่หลอนๆนะอยู่คนเดียวนะเรามาดูในส่วนของยังไงดีฮีโร่กันก่อนดีกว่านะฮะก็ทางฝั่งของ Empire นะฮะมีในส่วนของกึงก้านะฮะจาโรคอปเตอร์ครับแล้วก็นากาไซเลนฮะแล้วก็มีเชนแล้วก็มีคล็อกเวิร์คครับดูจากเลนแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกังก้านะครับที่อยู่มิดเลนครับจาโรคอปเตอร์เลี้ยงกันปลายแครี่นากาไซเลนกับเชนก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วเป็นคล็อกเวิร์คที่เป็นในส่วนของฮาร์ดเลนนะฮะดูเหมือนว่าครับจะได้เห็นเฟิร์สบัตกังก้าเดินแหลมมาตายแน่นอนฮะจังหวะนี้ออกกันขนาดนี้ทำไมได้ศพนี่มันไม่ใช่แล้วยังไงกังก้ากังก้ากุ้งก้ากุ้งกุ้งก้ากุ้งกุ้งสแกนเอาสแกนโดนสตันมาอย่างไงตอนจะมีรถมูสปีดแล้วยังไงแทะต้นไม้กันไว้นะกาเซเลนมาด้านหลังอ้าวเงิบนะฮะนะโอ้โหแล้วสตันตามตัวเขาผมแก้เขินได้ดีมากครับวิเลล่านะฮะวารีล่านะฮะยังไงฮะเดินถอยออกไปเชนจะเอ๋ไปไหนจ้าแล้วก็ตีหนึ่งทีก่อนจะเดินกลับไปทางด้านทีมเดียวทางด้านทีมวันครับมีนิกแอสซัสซินนะฮะมีดาร์กเซียมีไวเซดมีอเวลแล้วก็ในส่วนของมอฟฟลิงนั่นเองฮะอ้าวจากวันนี้มาโดนน้ำพุอีกแล้วฮะตรงกลางอ้าวรถมาเจอด้านหลังแล้วฮะทางนี้ยังไงสแกนเดาโดนหลับโดนขังเอาไว้แล้วก็ตียังรอดอยู่ฮะเชนก็มาช่วยแบบนี้ยังไงแหมไม่มีอะไรนะมาเงือเป็นครั้งที่2ฮะสำหรับทีมเดอะวันนะไม่ใช่ทีมเดอะวันสิทีมวันนะไปเติมเดอะให้เขาซะงั้นนะจริงถ้ามีเดอะก็ไม่ได้อ่านเดอะด้วยนะอ่านดิวันด้วยนะฮะแหมมั่วเลยนะช่วงนี้
อ้าวหลุดออกจากเกมนะฮะสำหรับทีม Empire หลุดกันรัวๆเลยนะอ้าวมีอาร์ตอาร์ตอยู่ในช่องด้วยนะฮะจังหวะนี้ก็อดเป็นสแตนด์อินนะโอเคในเมื่อมันพอสเกมเราไปดูชื่อผู้เล่นกันก่อนดีกว่าครับสำหรับคนแรกก็เป็น Disconnected นะทุยนะก็เป็นในส่วนสแกนดัลนะฮะที่หลุดออกไปเล่นกังก้านะฮะแล้วก็ไซเลนเล่นเจลิคอปเตอร์ครับแล้วก็สแตนด์อินเอาเวย์วอนออฟไลน์ครับเล่นในการไซเลนครับผมอีกคนหนึ่งที่หลุดเป็นใครเนี่ยเชนเป็นเวนส์คอร์นะฮะลืมชื่อเลยนะเวนส์คอร์เล่นเชนแล้วก็แม็กครับเล่นคอกเวิร์กครับผมทางฝั่งทีมวันนะฮะก็มีวาลิล่านะฮะเล่นนิกเอลซินครับแล้วก็ใครเนี่ยดาร์กเซียนะดาร์กเซียเป็นกรีไซนะฮะกรีไซครับผมเล่นในส่วนของดาร์กเซียฮะแล้วก็อะไรเนี่ยโลเกโลกนะฮะเล่นไวเซ่นะแม่ชื่อน่ารักดีนะโลเกโลนะโลเกแคโลนะว่าไปนั่นนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็อกเกิลนะเล่นในส่วนของอัลเวอร์แล้วก็มอฟฟลิงครับเป็นแครี่ของทีมนะฮะสมาร์ทละกันนะเรียกสมาร์ทนะสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทโอ้นะพยายามจะอ่านอีกนะโอ้กลับเข้าเกมนะครับแวนสคอร์นะฮะแต่ก็ยังมีผู้เล่นอีก2คนที่หลุดไปนะจังหวะนี้ก็ย้ายมาดูแฟนเพจทีจีพีก็อัปโหลดไม่ใช่สินะอัปเดตแล้วนะฮะลงไปแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะจะได้ดูกันว่าคนนักลงทุนยามดึกครับมีกันเหลืออยู่สักกี่หนอนะฮะตอนนี้นะโอ้คู่นี้มันไอ้นี้ด้วยนี่เบสให้ด้วยนะฮะโอ้ Empire 72% เลยนะทีมวันนี้เพิ่งจะ28เองนะแล้วนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมเนี่ยนะโอเคหมดไปแล้วนะอะไรเนี่ยมอสโกนะครับอินเทอร์เน็ตที่มอสโกมีปัญหานะฮะนะอะไรเนี่ยบานันโกเป็นสถานที่เหรอฮะงงนะอ่านเราก็ไม่สนใจครับบวกอย่างเดียวนะฮะแม่นะจังหวะนี้ก็โดนปลดจากผู้เล่นสแตนด์อินไปนะฮะเนื่องจากไปแพ้มาครับอ่านนะเดี๋ยวนะอยากรู้ความหมายนี้จังนะฮะบานันโกะนะแปลว่าอะไรจะเหมือนขนมดังโงะหรือเปล่านะฮะของกินอีกแล้วนะหิวอีกแล้วนะฮะนะว่าไปนั่นเดี๋ยวนะอยากรู้ความหมายมากนะบานาโกะไหนอะเอ้าไม่มีภาษาด้วยโอ้นะเอ้าไม่มีความหมายดังหากนะฮะโอ้เราก็ไม่รู้ว่าเขาสนทนากันเรื่องอะไรนะใครแปลความหมายได้ไหมฮะนะฮะบานาโกแปลว่าบานาน่าโอ้โหนะขอบคุณมากเลยฮะอ๋อมอฟฟิงอยากจะกินกล้วยว่างั้นใช่ไหมฮะเชนก็บอกว่าคุณก็มาเอาที่ผมนะฮะแต่อากูยังไม่รู้เลยนะฮะว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรนะอะไรกันนี่มันสับใหม่สับวัยรุ่นหรือเปล่าเราก็ไม่มีอะไรทำครับเกมมันพอสอยู่นะฮะเราก็พยายามจะหาความจริงฮะว่ามันแปลว่าอะไรนะฮะบานังโกะไหนวะไม่เห็นจะมีเลยนะภาษาอะไรแกเนี่ยนะเป็นนามสกุลคนหนึ่งด้วยเนี่ยแอนดรูว์เบนังโกะเฟซบุ๊กหน้าตาดีปะเนี่ยอ้าวเกมมันอ้าวเริ่มแล้วพอสต่ออีกโอ้นะฮะเฟซบุ๊กแอนดรูว์เบนังโกะก็ไม่มีรูปโปรไฟล์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะยังเป็นคำถามต่อไปอาจจะวันนี้เริ่มเกมกันแล้วครับผมก็หยุดเบนโกะไว้เท่านี้ก่อนนะฮะโอเคตอนนี้นี่ลัทธิที่นายเป็นเจลคอปเตอร์นะที่นำอยู่นะ
ก็เพราะว่าจังหวะที่ทางด้านทีมวันไปอองเงือบกันตรงกลางนะฮะที่พยายามจะเก็บกังก้านั่นเองนะฮะดีนะที่ไม่ตายนะฮะข้างบนเป็นใครเนี่ยคอกเวิร์กนะฮะพยายามจะแฟร์ไปขวางตอนวิานาทีที่2นะทำให้ดูนไม่เกิดแต่โทบีไม่ยอมจับภาพจนเราก็จับไปตามถึงที่ฮะตรงนี้นะก็เป็นทริคที่ถ้าใครได้ดูคลิปของทีมนาวีนะก็ได้เอามาเผยแพร่ให้ได้ดูกันแล้วนะฮะนี่ฮะแค่เอาแฟร์ไปยิงเนี่ยก็สามารถดักคลิปได้โดยไม่ต้องปักหมาดนะฮะอุ้ยข้างล่างออกกันมา3ตัวแบบนี้ยังไงฮะดักเซียว้าวอ้าวแล้วเองจะมาทำไมตอนนี้แล้วก็เป็นศพไปอย่างง่ายดายนะฮะเฟิร์สบัตก็เป็นไททันเอ็มพายครับที่ขึ้นนำมาแล้วก็ได้ทาวเวอร์แถมไปด้วยฮะอ้าวแต่ลาสทาวเวอร์ไม่ได้นะเดี๋ยวดูจำนวนคนดูในเกมหน่อยอ๋อเป็น700กว่าคนนะฮะยิงก็หุบกางก้าเอาไว้ครับผมกดดันได้ค่อนข้างดีแต่ไม่มากนะฮะเอาใน12ตัวกางก้าก็7ตัวครับผมแต่ไจโรกับมอฟฟิงนี่ห่างกัน10ตัวแล้วนะฮะ23กับ14นะในใจเราก็เลือกเป็นเฟดบูทครับผมเพื่อที่จะมีดาเมจลาสได้ง่ายๆหน่อยนะอย่างเงี้ยนิกาซีเดินเข้าเลนกันมาเลเวล2ท่านโดนแฟลกแคนนอนมันเจ็บจุงเบยแล้วก็เดินถอยกลับไปตรงกลางยังไม่มีอะไรนะฮะแม่เคเรียก็น่ารักเลยนะฮะสีเขียวนะมีหญ้าด้วยนะข้างบนยังไงยังไม่มีอะไรนะฮะในป่าเป็นดักเซียก็คอยลากคีปนะแต่เองจะรอนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะรอตั้งแต่วิ30จน50เลยเหรอฮะนะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีความอดทนสูงนะครับกรีซายนะฮะนะดูฮะนี่ครับผมรอตั้งแต่วิ30เลยนะรอมา20วินาทีเพื่อที่จะมาลากคีปนะตรงนี้อย่างเงี้ยเมื่อกี้ดูเหมือนว่านี่ก็ซินอยู่ในเลนก็เดินกลับไปเพราะว่าไม่มีเลือดนะฮะซื้อเป็นสโมกก็ไม่รู้ว่าจะได้แก๊งกันเมื่อไหร่นะรูปเกมเนี่ยเลนบนก็เป็นทีมวันนะครับที่ได้ไปก็จริงแต่ว่าก็ได้มาไม่มากนะฮะเลนกลางก็เสมอกันไปครับแต่เลนล่างฮะเป็นเอ็มพายที่ดูดีกว่าผมแล้วก็ตัวซับของเขาก็ได้เลเวลกันอยู่นะฮะเชนเป็นยังไงเลเวล3นะตรงนี้ก็3เช่นเดียวกันดาร์คเซียก็3นะอ๋อเลเวลก็ไม่ต่างกันมากนะเรามาดูหน้าต่างเลเวลหน่อยสิก็เป็นเอ็มพายที่ดูดีกว่าเล็กน้อยฮะเล็กน้อยเท่านั้นนะการเงินสุทธิก็เป็นจอยโรคอปเตอร์ที่นำมอฟฟิงมา 1,000 แล้วฮะโอ้และเตรียมเป็นเฮฟออฟโดมิเนเตอร์นะชิ้นต่อไปตรงนี้มายืนอะไรตรงเนี้ยเนี่ยแม็กไงคอกเลิกก็เอาตัวเองมาขังคีปนะผมเนี่ยนาทีที่5เมื่อสักครู่นี้นี่ก็ลาคีปเป็นเมามันนะฮะคู่ชิงมันแม่เล่นแบบทีมเมื่อกี้ไม่ได้แหละฮะนะนะสงสัยจะต้องให้ทีม Next กับ Power Ranger มาเทรนนะบวกกันกระจุยกระจายเลยนะฮะนี่ก็มาแฟลกเอาไว้กดยังไงให้เนี่ยอุ้ยมีวาร์ปกันมายังไงฮะจะโอ้แล้วเป็นจอยโรคอปเตอร์นะที่วาร์ปมาเชนก็มาจับคีปเอาไว้ตรงนี้ยังไงอ่ะแล้วมอฟฟิงไงมาตีคีปเชนแล้วก็เดินถอยออกไปฮะเอ็มพายเริ่มจะทำเกมด้านบนนะเลือกเอาจอยโรคอปเตอร์ฮะมากดดันมอฟฟิงเล่นบนแล้วจังหวะนี้ไงกดอันติมาเคลียร์คลิปนะฮะเราสตันโอ้แล้วโดนเหมือนกันโดนแฟลกแคนนอนอยู่ครับเกือบตายครับเจโรเตอร์ไม่ใช่เจโรทางด้านนี้สิเกือบตายแล้วยังไงแล้วเลือกจับเป็นมอฟฟิงนะงงเลยนะจังหวะนี้ยังไงโดนรถมูสิมาละอีกทีเดียวยังรอดอยู่นะฮะแต่ใครจะเป็นศพต่อไปไวเศษเองมันหลงทางแล้วโดนจับล็อกเก็ตบาลเลตแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมนะฮะเพื่อนเขาเดินทางด้านขวานะฮะเองก็เดินเข้าน้ำสงสัยจะร้อนนะฮะก็เลยเช
ช่น้ําสบายเลยนะฮะไวเศษของเรานะโอ้โหแล้วมาน้ำพุโดนอีกครับเอาเวอร์ในตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหหุบตัวเองไปได้ครับเรือเงิบเลยครับสแกนดาลฮะแม่มาเห็นจังหวะเรือเงิบพอดีฮะเดี๋ยวนี้ลูกเชนก็เอาพายุไปป่วนไว้ก่อนครับผมนี่ตัวพ่ออยู่ตรงนี้ฮะค่อนข้างจะห่างไกลเลยนะจะได้ทาวเวอร์หรือเปล่าน่าจะไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่คลิปดันมาแล้วมีรถแบบนี้ครับผมกดการทาวเวอร์เอาไว้ก่อนเลยครับสำหรับทีมวันนะฮะยังไงอ่ะตรงนี้ยังมาลงมาลากคลิปอะไรนี่มีพายุมาแล้วผมอ่ะแล้วไม่รู้หรอดักเซียยังไงฮะจับดักเซียไว้แล้วฮุกมาได้สวยงามมากครับแม็กยังไงต่อโดนเขาข้อขวางไปแล้วก็เรียบร้อยอันติกันมาโดนนี่ซีเนียสิกดสไปไปยังไงต่อยังโดนลูกที่2แล้วจังหวะนี้คล็อกเวิร์กกำลังจะตายแล้วก็ฮุบคล็อกเวิร์กเอาไว้ยังไงมีทางด้านเชนมาอ้าว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 ก็ระบบเกมมันก็กระตุกไปนะฮะกำเลยนะฮะก็เมื่อกี้ก็เป็นคล็อกเวิร์กนะที่รอดไปนะฮะโอเคนะแหมไอเราก็นึกว่าจะมีบวกอะไรกันสักหน่อยนะฮะจังหวะนี้ยังไงมอฟฟิงยังไม่มีอะไรเลยยังเดินเพ่นพ่านอยู่นะหาที่ไม่เจอนะเตรียมออกเป็นเฟดบูทนะสำหรับทางด้านคล็อกเวิร์กเรื่องนี้เอาคลิปมาเอาลากเอาไว้นะฮะและเชนสองตัวมาจะเอกันจะเอนะฮะฝาแฝดนะผมนะเราฮุกกันมาตรงกลางโดนมอฟฟี่ยังไงนะพุกกันมาแล้วก็พยายามจะรีสเต็งโดนเรือเรียบร้อยครับผมโอ้โหเมื่อกี้ก็นะฮะพยายามจะรีสเต็งแรกแล้วก็โดนเรือไปเลยฮะเอาเวอร์ก็ได้เป็นพาวเวอร์เทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ออกกันมาตรงกลางมีไวเศษยังไงฮะยังเลเวล4อยู่เลยก็ยังไม่มีลูกเลยเนี่ยจังหวะนี้ยังไงดูดเอาไว้ผมก็แล้วฟุบเอามาแบบนี้ยังไงกล้ายังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเดินถอยออกไปผมก็นะสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่มีใครถามครับว่าทำไมแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกนะฮะก็ตอบเขาไปครับว่ายังเลเวล5อยู่ครับยังไม่สามารถที่จะมีลูกได้นะฮะเพราะว่าไวเศษเนี่ยต้องเลเวล6เท่านั้นนะถึงจะมีลูกออกมานะนะนะช่วงนี้ก็เริ่มจะไร้สาระขึ้นทุกวันแล้วนะฮะนะแม่เตรียมออกเป็นฟอร์สตาร์ครับสำหรับแล้วเก็บไปได้ผมโดนดักเซียอีกแล้วฮะแม่ไม่ได้ยินเสียงฮุกนะจังหวะนี้น่าจะแว็บมาแล้วก็เจอแล้วพาวเวอร์คอกแล้วก็เก็บไปแบบง่ายๆจังหวะนี้คุบเอาไว้แล้วยังไงเกิดมาแล้วเวฟมาม็อฟฟิงเฮ้นะฮะก็เมื่อกี้ก็เป็นโดนโซนซัมชันเก็บไปนะครับผมเป็นไวเศษที่เก็บในส่วนคล็อกเวิร์กไปนะฮะนี่มันคู่ชิงชนะเลิศใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะนะผลัดกันเงือบไปนะฮะจากนี้ยังไงตรงกลางก็ไม่มีอะไรนะสตันกันมาก็สตันคีปไปครับนี่ก็ซินเลเวล6แล้วนะฮะตอนนี้ก็มีหายตัวแล้วเวเนต้านะนี่ก็เป็นเซตใหม่ๆนะของนิกาซินนะฮะที่ผมมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตอนดูวิดีโอนี่สวยกว่านี้นะฮะหรือว่าผมปรับเอฟเฟกต์น้อยแน่เลยนะยังไงฮะแล้วเองเอาตัวนี้มาทำไมฮะเนี่ยใช้เวทมนต์รักษาเดียวกันฟื้นฟูจำนวนหนึ่ง
โอ้คาเลยนะคิวทีละ15น่ารักเลยนะฮะแล้วผมเคยเห็นนะแพ้เดี๋ยววันนี้ออกกันทาวเวอร์ตรงกลางนะยังไงฮะเอ็มพายผมแล้วก็เรียบร้อยไปฮะเป็นกังก้าที่เก็บทาวเวอร์ไปได้ฮะแม่ขำเลยนะก็เป็นเชนแล้วครับที่จับมานะฮะทีนี้เอามีแดงไปยังไงโอ้แล้วมาดิสบาทเอาแล้วมาดงมาดิสไลน์สตงสตันไว้ยังไงไม่สนใจน้องหมีพุกมาไม่โดนฮะแม่ตอนนี้12นาทีแล้วเรามาดูกราฟกันสักทีนึงนะฮะก็เป็น Empire ที่เงินห่างกัน 5,000 กว่านะแล้วก็XP ห่างกันอยู่พันนิดๆนะรูปเกมจะเข้าสู่กลางเกมก็ยังเป็น Empire ที่ดูดีกว่านะฮะคิวก็นำอยู่5-1ครับผมที่จริงคู่ชิงมัน Best of 3นะฮะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่มีขีด2ขีดนะฮะนะน่าจะไม่ได้สร้างห้องเป็นในรูปแบบซีรีส์เอาไว้ครับผมนะฮะเจลคอปเตอร์เป็นยังไงฮะเตรียมเป็นแบ็คคิงบาร์ได้รีซีฟมาแล้วยังขาดอีก500ครับเขาก็จะได้แบ็คคิงบาร์แล้วนะฮะค่อนข้างไวนะนะน่าจะก่อน20นาทีได้แล้วนะครับผมไวเซตตอนนี้ก็มีลูกแล้วครับผมนะฮะเลเวล6กันแล้วนะฮะแม่มาถึงก็ลูกแฝดด้วยนะครับแม่ยังไงเวเดต้ากันมากังกะสแกนเดลยังไงโดนจิ้มไปโดนสตันมาแล้วยังมีรวบแล้วฮะ what Vansco what กดฮิลมาฮะแต่ก็ไม่ทันนะฮะเงิบอีกแล้วครับผมกังกะก็ตายไปฮะเจอ3แก๊งไปนะครับผมนะยิงกันกับเซเลนเอาล่างแยกมาแต่ก็ไม่น่าจะถึงฝั่งฝันแล้วนี่หายก่อนนะฮะจากเฮลิคอปเตอร์ก็มาเก็บคีพี่ลากกันเอาไว้แล้วก็เป็นแบล็คคิงบาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาส่งทีนึงส่งทีเดียวเลยนะฮะแล้วนี่วาร์ปกันไปข้างบนครับกังกะมอฟฟี่ยังไงฮะเงิน 2,600 แล้วนะเมื่อกี้ยังเตะฝุ่นกลางทางอยู่เลยนะฮะแป๊บๆแม่ 2,600 แล้วนะฮะเอาโวได้เป็นฟอร์สตาร์มาแล้วจังหวะนี้เชนมาทำอะไรเนี่ยมันเนียนๆเตรียมเป็นเมคานิซึมนะฮะยังขาดอีก800ฮะหุกกันมาโดนแบบนี้ไงพาวเวอร์คอร์กกันมาเอาโวเอาโวหุบเอาไว้แล้วตีออกมาแล้วใจโลคอปเตอร์ล้างพื้นนะฮะแต่นาคาเซนหลับมาแล้วเองไม่คุยกันก่อนเลยฮะเนี่ยนะน้ำผู้มาแบบนี้นี่ก็ซินก็เรียบร้อยจังหวะนี้โดนเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งศพครับผมตายไป2ตรงกลางนะฮะแม่ถ้าเมื่อกี้ถ้านากาเซเลนหลับมาแล้วค่อยอันติใจโลนี่มันจะสวยงามกว่านี้เยอะเลยนะข้างบนยังไงฮะมีคล็อกเวิร์กวาร์ปกลับมาการทาวเวอร์อันนี้แล้วโดนก๊อปปี้ล่างยังไงฮะกดแฟลกันมากดการทาวเวอร์ไว้แล้วปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังจะไปไหนแล้วก็ถอยกลับไปน่าจะดีนายได้เอายังไงฮะยังคล่องใจอยู่มอฟฟิงแม่ยังจะเข้ามาอีกนะฮะดีนายไปได้แต่ข้างบนไงมอฟฟิงกำลังจะมีเหลืองเดินหลบออกไปนะฮะไม่เจอกันนะ 3,200 นะฮะสำหรับทางด้านมอฟฟิงเอาอีกแล้วฮะเมื่อกี้ติดใจฮะนิกเอลซินก็เตรียมมาตำแหน่งเดิมแต่ว่าจังหวะนี้แม่หมดไปแล้วฮะเวเนต้าของเขาเนี่ยแล้วนาคาเซเลนเดินเข้าแบบนี้ยังไงครับไอโอชิลไปใส่คลิปแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมนาคาเซเลนเป็นเอิร์นออฟชาโดว์มา
ไหลเข้ามาเลยครับเนี่ยซินอยู่ในป่าตรงนี้นะฮะเหมือนได้ตาอีก14วินาทียังไงจะเจอหรือเปล่าจะรู้ห่างกันแค่ต้นไม้4ต้นนะฮะแม่นะก็หลบได้ดีฮะนี่ก็ซินนะและโทวาลอดเองมายืนไรแถวนี้ฮะเตรียมออกกันมา5ต่อ5แต่กังก้ามันเนียนป่าอยู่ผมไม่มีเวลาฮะยังไงเตรียมออกเป็นชาร์โดเบลดนะสำหรับกังก้านะฮะเงินไหลมาเทมาครับไจโรคอปเตอร์อ้าวมอฟฟิงฮะที่จริงถ้าจะเลือกเป็นดาบยิงอย่างน่าจะซื้อเอ็งก์ซองก่อนไม่ใช่เหรอฮะทำไมโอ้นะฮะแล้วก็แตกใจกับทั้งสองทีมได้อยู่ตลอดนะฮะเอาละโดน X มาร์กมาจังหวะนี่ไงโดนน้ำพุกันมายังไม่ได้กดโค้ดแล้วโดนจับมาแบบนี้ฮะด้านหลังนี่ก็ซินมาเปิดเอาไว้แล้วก็แหมช่วยไปได้นะเอาละโดน X มาร์กกันไว้เวเดต้าก่อนแล้วก็โดนแล้วมาจับล่างแยกแล้วหุบกันมา2ตัวไงมีเรือมาฮุกโดนไวเซตไวเซตโดนเผาเขาแล้วก็กำลังจะตายแล้วก็ตายไปก่อนศพแรกอ๋อฮิวกันมาฮะแล้วเอาเวลยังไงด้านหลังเก็บนิกาซินไปได้ผมแล้วยังโดน X Mark โดนน้ำผู้โดนไกโลคอปเตอร์อันติมาเรียบร้อยไปก่อนครับผมทริปเปิลคิวแล้วจังหวะนี้ไงดาร์กเซียดาร์กเซียดาร์กเซียยังรอดอยู่โดนเอิร์นชาโดไปแล้วก็ตายครับ4ศพเลยครับผมเหลือรอดแค่ม็อบฟิงนะเองก็ยังเดินเตะฝุ่นต่อไปนะฮะเดี๋ยวนี้เอาโรชาแล้วครับเอ็มพายนะฮะนะฮะก็แปลกดีฮะที่ถ้าจะเป็นอีเทเรียลเบดก็น่าจะซื้อเองก็ซอมาก่อนนะแต่เลือกเป็นโกสต์มาแบบนี้จะเองจะลงแล้วโดนน้ำสเปลตขึ้นข้างบนนะฮะยังไงฮะออกกันมาแล้วครับทีมวันตอนนี้รู้อยู่แล้วครับว่าเขาเอาโรชานอยู่ด้านหลังเนี่ยเวเดต้าโดนมาขังเอาไว้แล้วก็ยังให้ด้านหลังอ้าวมอฟฟิงเองมาเวฟอะไรกดโกสต์รอดไปแต่เป็นนิกเกอร์ซินที่ตายไปครับผมโอ้โหแล้วนี่เสกล่างแยกมาเราโดนจับเอาไว้เอาเวิร์กก็ขังนะกาเซนโลล็อกเก็ตบาเลตมากดฟอร์สตาร์ลงไปแล้วโดนทุกกันมาต่อยังมีเบดเมลเบดเมลกดฮิวกันมาด้านหลังมีอันตีของเจลครับแล้วเก็บไปแล้วนี่ว่าเวฟส่วนมาแล้วก็กล่าวจีจีเลยครับผมนะฮะนะก็เป็นทีมเอ็มไพร์ครับที่เอาชนะเกมแรกไปก่อนได้นะฮะ